สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศเจริญศรีที่ต้อนรับเข้าสู่ Monster Hunter World Iceborne อย่างเป็นทางการนะฮะนี่เรียกได้ว่าเป็นวิดีโอแรกสำหรับซีรีส์ช่องผมนะเพราะว่านี่เป็นฟุตเทจที่ผมอัดเองนะฮะก่อนหน้านี้ไม่นับละกันเนาะก็ขอสร้างข้อตกลงกันก่อนเลยละกันนะฮะว่าหลังจากนี้อินโทรแรกของวิดีโอเนี่ยผมจะขอพูดว่า Iceborne เฉยๆละกันนะฮะเพราะมันยาวๆเหลือเกินนะแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนไม่แฮปปี้ที่จะฟังอย่างแน่นอนนะฮะก็วันนี้เราอยู่กันกับคอนเทนต์ต่างๆที่เราได้รับมาจากตัว Collector Edition นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นดีลักคิดมากกว่านะฮะคนที่ซื้อดีลักก็ได้รับเหมือนกันนะฮะเอาล่ะก่อนอื่นเลยเรื่องสถานที่นะฮะแน่นอนว่าผมเล่น Iceborne ไปเพียงแค่เควสเดียวจริงๆเพื่อที่จะ access มาถึงตรงบ้านที่เราได้เพิ่มเข้ามายังแมปใหม่นะฮะและแน่นอนว่าเราได้รับพวกเฟอร์นิเจอร์และผนังแต่งห้องนะฮะก็คือ Room Decor นั่นเองเป็น Traditional Decor Set นะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยพอมาไล่ๆกดดูแล้วเนี่ยความละเอียดหรือว่ารายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างเร็วสักนิดนึงนะฮะว่าโอเคมันมีผนังห้องแบบนี้มันมีโต๊ะแบบนี้มันมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เท่านั้นนะฮะเพราะที่จริงมันเล่นสีได้เยอะมากๆเลยผมก็รู้สึกว่าเออกูเล่นเดอะซิมอยู่หรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะฮะคือดูดิมันเยอะมากอ่ะแล้วผมคงจะได้ใช้เวลาแบบตกแต่งมันนะฮะเพราะฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่ามันจะได้รับการพัฒนาในอนาคตและแน่นอนว่าสามารถอินไวท์เพื่อนๆเข้ามาในห้องได้ก็คือเป็นโลเคชันที่จะเป็นมัลติเพลเยอร์นั่นเองเหมือน Gathering Hub นะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอปรับเร่งความเร็วสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามีในส่วนตรงไหนบ้างที่มันเป็น traditional decor นะฮะซึ่งผมก็พยายามกดไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆในส่วนของบ่อน้ำตรงนู้นตู้ปลาผมไม่รู้ว่ามันมีปรับอะไรหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมายังบริเวณบ้านเลยขออภัยเรื่องภาพกระตุกเมื่อกี้นี้นะฮะก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนิดนึงนะฮะคือหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่ามันเป็น referencing จาก Dark Soul นะฮะแต่ผมเองก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ทั้งหมดสักเท่าไหร่นะฮะมันดูคลาสสิกแล้วก็ดูแบบเป็นนักรบมากกว่านะฮะแต่แน่นอนแหละหัวมังกรแม่งแบบ มันดูเป็นมังกรแนวตะวันตกมากๆเลยนะฮะก็หลายๆอย่างน่าจะ referencing จาก Dark Soul มาจริงๆนะฮะจริงพื้นที่ภายนอกก็ด้วยนะแต่ผมไม่ขอพาไปชมเท่าไหร่แล้วกันเดี๋ยวกลัวจะยาวทีนี้มาต่อกันที่ Layer Armor กันบ้าง นะฮะก็จะเป็น Yokumo Layer Armor Set นะฮะซึ่งตัว Layer Armor นี้เนี่ยจะได้รับกันทุกคนเฉพาะผู้เล่นที่ซื้อแผ่น Day 1 นะฮะก็คือ First Edition อะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะฮะผมค่อนข้างชอบนะโดยเฉพาะตรงที่แสงหิ่งห้อยอ่ะตรงที่แบบเหมือนกับไฟเคชอะไรประมาณเนี้ยคือมันดูแบบดีไซน์มาโดยเฉพาะเลยน้ำเต้าก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ก็ผมคิดว่าขวดยาพวกโพชั่นก็น่าจะยังเหมือนเดิมแหละแต่หลายๆอย่างผมรู้สึกว่าชอบนะฮะมันเหมาะกับใส่ตอนช่วงเวอร์มากกว่านะในบริเวณหนาวๆแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะแล้วก็ขนนกบนหัวก็ลู่ลมดีเหลือเกินนะฮะสวยงามมากเลยชุดของผู้ชายกับผู้หญิงค่อนข้างจะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะแบบไม่มีอะไรเปรียบเทียบเท่าไหร่นะฮะทีนี้มาต่อที่ Layer Armor Set Silver Knight นะฮะคือมันก็นะ จะบอกว่าไม่ใช่ Dark Soul Referencing ก็ไม่ใช่นะฮะคือมันเด้เลยอะ โดยเฉพาะพวกขอบส้มๆนะฮะมันเหมือนกับมันก็ตัวละครเราคือฆ่าบอสได้อะแล้วมันเป็นสถานะอะไรวะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมคือมันเป็นสไตล์ของ Dark Soul จริงๆอะคือแบบเหมือนกับมีแบบพลังติดตัวอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะไปต่อกันในส่วนของ appearance กันบ้างนะฮะมาเริ่มกันที่ hairstyle นะฮะ floating นะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะพอรูปมันให้มาค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะฮะก็คิดว่าเป็นผมที่ยาวลงมาปะตรงเนินหน้าอกนิดนึงนะผมไม่รู้ของผู้ชายเป็นยังไงอ่ะในรูปที่อยู่ด้านหลังโค้ดก็มีแต่รูปของผู้หญิงนะฮะแล้วก็มา
ต่อกันในส่วนของ Face Paint นะครับก็จะเป็น Rising Dragon นะเป็นมังกรผงาดซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยจะผงาดสักเท่าไหร่นะแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดเร่งสีเร่งโตแล้วก็ปรับขนาดนิดหน่อยก็อาจจะสวยก็ได้อาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับผมไปต่อกันในส่วนของ Gesture นะฮะที่แถมมาทั้งหมด3อันนะฮะมี Flourish Pledge Genuflex นะฮะเป็นศัพท์ที่โอ้โหใช้ยากหาสถานการณ์ใช้ยากเหลือเกินนะฮะก็เป็นท่าควงมีดนะฮะหรือควงดาบดีนะฮะก็ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะฮะผมชอบอันนี้เป็นพิเศษเลยนะฮะแล้วก็ท่าต่อไปจะเป็นGenuflex นะฮะก็จะเป็นเหมือนก้มเคารพของบอนไฟแน่นอนนะฮะก็ผมว่า Dark Soul Reference ชัดๆนะฮะก็คือมันก็เท่ดีนะฮะคือเหมาะกับ Layer Armor ด้วยแหละเพราะถ้าไม่ใช่ Layer Armor นี้มันก็แบบดูแปลกๆไปเลยนะฮะอาจจะหาโอกาสใช้ยากนิดนึงแล้วก็มาในส่วนสุดท้ายนะฮะก็คือสติกเกอร์นั่นเองจริงๆเขาให้มาทั้งหมด2อันนะมี Research Commission Set 2นะฮะกับ Pure Spiring Macrush Set นะฮะซึ่งผมดันกดแต่อันน่ารักน่ารักนะขออภัยด้วยจริงๆผมพลาด Commission Set ไปซะอย่างนั้นนะฮะก็หวังว่าคงไม่มี Sound Effect อะไรแปลกๆนะซึ่งผมก็เสียดายจริงๆที่ไม่ได้กดแล้วอัดมาในวิดีโอนะครับผมและนั่นถือเป็นทั้งหมดของการรีวิวคอนเทนต์ที่คุณจะได้รับจากการซื้อ Deluxe Kit รวมไปถึงตัวเกมแบบ First Edition นะครับผมก็หวังว่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับใครบางคนที่ยังไม่ได้ซื้อตัวเกมรวมไปถึงชาว PC ที่กำลังรอหิมะลูกใหญ่ที่ชื่อว่า Iceborne เข้ามาเยือนด้วยนะครับก็เป็นว่าอย่างนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วยังไงเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ